ถ้าปีน้องหมู่เขายังเหนียวแน่นอยู่นะเขาก็มีความหวังว่าบ้านเมืองเขานี่จะต้องไปแบบนี้มาเมื่อต้องไปแต่งนะแบบนี้นะ หมอสารคนดีอยู่ใครจะมาขึ้นให้จะได้กระจ่างมันจะมีเงินนักจะได้กระจ่างมันเริ่มสำเร็จมันสำเร็จได้บางช่วงบางเวลาเนาะจะ5 ปี 10 ปีจะได้กระจ่างมันแต่ผลสุดท้ายนี่แหละคนดีก็ต้องอยู่ได้เพราะว่าในประวัติตั้งแต่โลกนี้เกิดมานี่นะมันไม่มีความชั่วที่ชนะความดีได้หรอก นี่ความดีที่ชนะความชั่วตลอดเวลาบางทีมันใช่เวลานั่งน้อยเลยโทรศัพท์ปีมเนี่ยอันนี้มันใช่เวลานั่งเหรอเสียงเหมือนกันหรือเปล่ามันง่ายนะต่อสู้คนมีเงินต่อสู้คนดีขึ้นให้ต่อสู้คนนาดานต่อสู้คนหลงจิต นะผมก็บอกว่าเขานี่ถ้าสู้ไปก็ได้นะแต่เอาชนะคนนานดานมันยากมากอย่างนั้นผมจะไม่แต่มันนานดานมันสุดอย่างนี้แต่ถ้าเป็นลูกคิดตัวนี้สำให้นักกว่าถือว่า2 เท่าแต่เขาขึ้นอยู่ว่าเฮ้ยมันนานดานมามันโกงมามันให้มาจะได้จังเขายังยืนอยู่ได้อยู่นะเขาตุ้งใจพ่อง แต่ขอเขาขึ้นไปว่าเราต้องให้ความตุ้งใจนั้นมันมาฆ่าเขาเขาต้องอยู่พอว่าเขาได้ตุ้งแล้วก่อนนะนึกว่านี่เขาไปทํางานกลับมาได้ละแผ่นน้อยบ้านก็อยู่มาได้ละต่อไปแผ่นดินนี่ก็อยู่มาได้ละนะแต่เขายังอยู่อยู่ต่อไปนั่นก็ผมก็ดีใจที่มาป้าพี่น้องที่ ยังอยู่ด้วยกันอยู่ถ้าพอวันที่8นะครับวันที่8พอศาลรัฐธรรมนูญเปิดตัดสินถ้าโผล่ออกมาเป็นดาบที่2เนาะแต่ยังไม่รู้เดินดาบนี่ต้องส่งปปช.ก่อนนะถ้าดาบนี้โผล่เลยก็จะเป็นวันที่เปลี่ยนแปลงไอ้บูที่ผมลงสมัครวันนี้นะก็มดซิดไป ก็ไม่มีสุญญากาศไม่ว่างแล้วมีไผ่ลงสมัครละอันนั้นอาจจะมีโอกาสที่ดียังน้อยที่สุดนะก็จะผมเจอว่ามีเด็กตั้งคนที่2ถึงมันจะมีเขาก็ไปกาเบิร์ดเขียนดาเนี่ยจะได้จัดการเขียนยังตายก็ไปแล้วหรือมันเขียนกับแจ้งก็ได้นะบ้านเขาถ้าไปแจ้งก็เผาพริกเผาเกลือ แจ้งมาไปคนก็หนีแต่บ้านเมืองนะแล้วก็วันที่8ท่ามกลางถ้าวันที่8ถ้ามันออกมาแล้วต้มปุ๊บมันยังมันหนีเตื้อยังมองไม่เตือนนะอันนั้นคือนัดใหญ่กำหนึ่งเหมือนวันที่2แล้วก็ผมก็คิดว่าคนจะออกมาหน้ากระเก่าตอนนี้มันมีความที่มันความแค้นมันยิงมันฆ่ามันหนึ่งมันหน้าด้านมันออกไปเตื้อ3 รอบแล้วยังไปเตื้อ แล้วตำรวจเอาคนที่ไหนก็มาคู่มาฆ่าพี่น้องเขานะเอาเงินภาษีเขาไปซื้อแค่ต้นตาลูกปืนย่างลูกปืนแต่มันยิงเขานะแล้วก็ถ้าวันที่8แล้วศาลตัดสินออกมาแล้วแล้วมันยังไปยังลึกอยู่นะเขาต้องลึกกับมันมึงลึกมึงนานดานแต่เขาต้องลึกกับมันเขาต้องทนกับมันเขาต้องลึกกับมันสู้มันถ้าเขาไปสู้จะมีใครสู้อ่ะ ถ้าผมซื้อผมมีแผนสู้มันเหมือนกับต้องเป็นของไอ้โมขี้โกงเจอเตอะผมนึกว่าผมจะท่าเนี่ยเขาจะชนะนะใช้เวลาหน่อยหนึ่งความเปลี่ยนมันจะให้ผลดีที่สุดท้ายเขาจะสบายใจผมก็ยินดีที่มาต้านวันนี้นะครับมาร่วมทำบุญมาด้วยเกิดผู้พ่ายด้วยนะครับวันนี้รวมยอด
เลขตัวหน้ากับเลขตัวเจ็ดแหละครับผมได้72,299บาทนะเออนี่ก็ช่วยด้วยช่วยด้วยนะหมู่เฮาได้อยู่มีปากมีเสียงสู้เพื่อบ้านเกิดเมืองนอนเขาที่เขาฮักเลยนะครับยินดีที่ผมได้มาตรงนี้แล้วก็ที่ดีที่ป้ากับพี่น้องแล้วก็โคกาซาป้าป้ามาครับยินดีครับครับครับเนาะทายทายหมู่โม้เลยมา